โอ้หน้าเดินไปทางนู้นก็แยกหมอมีนะครับราคาทองวันนี้ราคาทองวันนี้47,750 บาทนะครับรับซื้อบาทละ46,500นี่มันแบบนี้หากินยากนะเนี่ยหากินยากก็ยายเนาะไม่มีนะหายากเลยสมัยนี้หายากแล้วครับคุณผู้ชมมันแบบตัวนี้ก็เป็นอาหารพม่า15:57 นของวันที่1 ตุลาคม 2567วันนี้ผมอยู่ที่เยาวราชครับคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมมาเดินดูเยาวราชก่อนจะถึงเทศกาลกินเจนะครับกินเจเริ่มพรุ่งนี้นะเยาวราชซอย3คลิปก่อนหน้านี้ผมไปเดินตลาดน้อยมานะครับสวยมากครับตลาดน้อยได้เป็นที่ที่น่าเดินเที่ยวมากนะครับคุณผู้ชมตรงนั้นก็วัดไตรมิตรนะครับวัดหลวงพ่อทองคำเดี๋ยวถ้าเป็นถึงวันกินเจเดี๋ยวผมจะมาเดินอีกทีหนึ่งนะครับเอาบรรยากาศก่อนงานกินเจให้ดูก่อนอ
นี้เยาวราช52ถึง11ตุลา2567กินเจเยาวราชโรงพยาบาลสมิตเวชสมิตเวชโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิเยาวราชซอย7ตอกโพเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครตรงนี้มีก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่ข้าวต้มปลาร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ครับคุณผู้ชมข้าวต้มปลาแปลงงามอีหวานเย็นร้านคนจีนครับคุณผู้ชมไอ้ตรงนี้เมื่อก่อนมันร้านตัวนี้มันยังไม่มีเพิ่งเปิดใหม่หรือเปล่าคุณผู้ชมบะหมี่ฉงชิ่งประเทศจีนบะหมี่ฉงชิ่งน่าจะเปิดไม่นานนะกำลังจัดสถานที่กันนะครับ
งานมีพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมวันนี้วันที่1งานเริ่มวันที่2แยกเฉลิมบุรีไปทางนู้นก็แยกหมอมีนะครับถ้าค่ำๆสักหน่อยจะคนเยอะกว่านี้นะเอ๊ะสงแดงว่าพื้นนี่สงสัยเขาทำใหม่ปูใหม่แล้วมั้งนี่ผมก็ไม่ได้มานานแล้วน่าจะปูใหม่นะพื้นรถเมย์สาย1ถนนตกบ้านใหม่บางรักศรีพระยาตลาดน้อยเยาวราชคลองถมดีโอสยามท่าเตียนสนามหลวงกับขากลับผ่านหัวลำโพงร้านทองครับคุณผู้ชมมีราคาทองไหมราคาไม่ติดไว้ไม่เขียนไว้ปกติเขาจะเขียนไว้นะทองทุกวันนี้มีรูปบาทเท่าไหร่40,000หรือ50,000วะบาทเท่าไหร่คุณผู้ชมทองทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้สนใจเลยราคาทองเพราะว่าผมไม่มีปัญญาซื้อซอยพดุงด้าวแบงก์กรุงไทยสาขาอาคารเมืองทองเยาวราชอาหารเจออมสินกับแบงก์กรุงไทยที่อยู่ติดกันเลยครับอ
ร้านฮะกี้ลิ้มจิงเฮียเชนชาโอ้อ่านยากจริงๆครับอ่านได้แค่นี้นะครับคุณผู้ชมไม่รู้เขาขายอะไรขายอะไรนะของจีนไอผมก็เป็นลาวดันไม่ค่อยรู้เรื่องร้านนี้ดูดีเป่าฮื้อเส้นเจียนน้ำแดงกระเพาะปลาน้ำแดงเป่าฮื้อราคา690บาทกระเพาะน้ำแดงกระเพาะปลาน้ำแดง110 200 330ผัดมีฮ่องกงปูก้อน320ราคาก็ใช้ได้อยู่นะครับคุณผู้ชมอย่างว่าวัตถุดิบทุกอย่างมันก็ตามราคาตามสถานที่สถานที่มันดีมันก็ต้องราคาแพงวัตถุดิบดีมันก็ต้องราคาแพงเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับคุณผู้ชมก็นี่ร้านนี้ก็ติดป้ายเดี๋ยวดูราคาทองนะครับราคาทองรูปพรรณบาทละ 39,916 รับคืนนะรับซื้อคืนนะครับราคาทองวันนี้ราคาทองวันนี้40,750บาทนะครับรับซื้อบาทละ40,650เอ๊ะทำไมมันราคาไม่เหมือนกันนะหรือว่ามันราคาทองคำแท่งวะไม่รู้ก็ไม่รู้นี่ก็เป็นร้านกุ๊ดจั๊บเจ้าดังร้านกุ๊ดจั๊บในเอกนี่ถ้าช่วงเย็นสักหน่อยนี่คนเต็มร้านเลยนะครับคุณผู้ชมรวยเลยนะขายกุ๊ดจั๊บขายได้ทั้งวันทั้งคืนคนเยอะเจ้าวราชซอย9ร้านนี้ลองมาดูดิเด็กสมบูรณ์ตาเด็กสมบูรณ์ซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์อันนี้ตึกนี้มันอะไรธนาคารหรือเปล่าของธนาคารเกียรตินาคินโอ้โหดูดีเลย ห้างทองโต๊ะกังสาขา3โอ้โต๊ะกลางมันอยู่ตรงนี้เองผมก็ว่าเอ๊ะทำไมโต๊ะกลางโต๊ะกลางมันอยู่ตรงไหนโต๊ะกลางนี่จะเป็นร้านทองเก่าแก บะหมี่เจ้านี่เก็บแล้วนี่ขายดีมากเลยบะหมี่เจ้านี่อึ้งอึ้งเป่งซุงลูกชิ้นปลาแบงค์ UOB
สับปะรดน่ากินจังเลยสับปะรดร้านหอกร้านนี้โคตรเยอะมากถนนเยาวพาณิชย์งงกูหาเงินเลยเอาเป็นบัตรด้วยไปช้าๆนะครับนะครับคุณผู้ชมเผื่อคุณผู้ชมอยากจะดูละเอียดละเอียดหน่อยหัวจับในอ้วนโภชนาโรงหนังหน้าโรงหนัง60บาท80บาทธรรมดา60พิเศษ80ใคร10บาทเป็นร้านดังร้านดังร้านอร่อยถ้าตกเย็นกว่านี้ไม่มีที่นั่งตกเย็นนี่ไม่มีที่นั่งนี่ก็ร้านหมึกเจ้าดังร้านหมึกเจ้าดังน้องกายน้องก้าวนะครับอาหารซาเซียนอาหารจีนร้านอาหารจีนครับคุณผู้ชมเฮ้ยมองเข้าไปข้างในไฟมันแป๊บๆๆนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเดี๋ยวผมกดหยุดเปลี่ยนเฟรมเรทใหม่ก่อนผมใช้เฟรมเรท30มันดูแป๊บๆๆเดี๋ยวก็เปลี่ยนเฟรมเรทใหม่แป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมโอเคไม่แป๊บๆแล้วครับเปลี่ยนเฟรมเรทใหม่นะผมถ่าย 4K 30เฟรมเรทนะเมื่อก่อนเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็น 4K 25เฟรมเรทถ้า30เฟรมเรทนี่มันจะมองเข้าไปไฟนะมันจะมากๆๆๆถ้า25มันจะปกตินี่ตรงนี้มันเป็นตลาดเก่านะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเดินเข้าไปดูหน่อยนะเดินเข้าไปดูแป๊บนึงแล้วออกมานะ
คุณผู้ชมตลาดตลาดตรงนี้เขาน่าจะขายช่วงกลางคืนโดยช่วงดึกๆนะเพราะมากลางวันก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมไม่ค่อยมีเขาเก็บกันแล้วนะช่วงเช้านี่เขาก็จะเก็บกันแล้วผมว่าเขาน่าจะขายสักให้เดานะครับผมว่าน่าจะขายตั้งแต่กลางคืนเป็นพวกของสดของอะไรเช้า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 มาเซสายเขาก็วายแล้วนะตลาดแต่ก็ยังจะมีร้านอยู่ไม่เยอะนะนี่คุณผู้ชมจะเข้าห้องน้ำก็ไปเข้าตรงนั้นนะ5บาทกสิกรไทยสาขาเยาวราชนี่ก็เป็นอีกร้านนะครับร้านหมึกย่างนะครับร้านนี้ก็คนเยอะเหมือนกันข้างในก็มีร้านสมุนไพรนะครับคุณผู้ชมร้านสมุนไพรสมุนไพรสีเขียวเจ้อ้วนราชายูนานก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นต้มยำสูตรมะนาวห้างทองหัวเส่งเฮงหัวเส่งเฮง40,750 บาทรับซื้อ 40,650 ห่างกันเท่าไหร่10บาทนี่ก็ติดกันก็เป็นห้างทองเล่าหงรับซื้อเข้า 40,650 ขายออก 40,750ตรงนี้วิวสวยดีอาหารเจแถวนี้เยอะเลยครับคุณผู้ชมอ
นี่มันแบบนี้หากินยากนะเนี่ยหากินยากกระยายเนาะไม่มีนะหายากเลยสมัยนี้หายากแล้วครับคุณผู้ชมมันแบบนี้อาหารเจไปข้างหน้าก็จะเป็นแยกราชวงศ์มีก๋วยเตี๋ยวทะเลน้ำเจ้าเก่าเยาวราช50บาทตรงนี้ถนนมังกรครับคนเยอะดีนะกินก๋วยเตี๋ยวดีไหมตรงนี้เขารอรถเมล์กันอยากดูเขาขึ้นรถเมล์จังเลยรถเมล์เมื่อไหร่จะมานะดูก่อนดูมาเลยอยากดูเขาขึ้นรถเมล์รถเมล์มาแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวดูเขาขึ้นรถเมล์กันนะมารถเมล์รถเมล์สาย53ครับคุณผู้ชมไปข้างหน้าจะเป็นแยกราชวงศ
คาเชียงกาลิล่าเห็นเป็ดห้อยอยู่น่ากินอยากกินเป็ดแยกราชวงศ์ครับถนนราชวงศ์ตรงไปก็จะเป็นถนนทรงวาดท่าน้ำราชวงศ์แต่ว่าผมจะเลี้ยวซ้ายเขานี้ร้านขายตาช่างมุ้ยทรงผิดอาจขอโทษด้วยนะครับตอนนี้เขาขายแมสร้านใหญ่มั้งร้านนี้คือคุณผู้ชมจะซื้อมาซื้อแมสไปขายต่อตามตลาดนัดก็มาที่นี่ได้นะร้านที่เขาขายส่งนะครับเจ็ดห่อลอยนั้นก็สามห่อลอยซอยผลิตผลเขตสัมพันธวงศ์ตรงนี้วัดวัดอะไรนะเดี๋ยวหมวกสวยๆครับสาวๆใส่ไปเที่ยวโอ้โหดูกระเป๋าสวยจังเลยอยากจะถามราคาไม่กล้าถามเลยมีโรงทานด้วยนะเนี่ยโรงทานวัดโลกานุเคราะห์วัดโลกานุเคราะห์ครับโรงทานก็คงจะเป็นพรุ่งนี้นะครับงานมีพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมตุ๊กตาส่งตัวละ90ปีก120บาทสวยสวยมากเลย
ข้างหน้านี้แบงก์กรุงเทพสาขาสำเพ็งตัวนี้ก็มีศาลเจ้าศาลเจ้ากวนอูถนนส่วนบุคคลสงวนสิทธิตามกฎหมาย1กันยายน67เป็นต้นไปบุคคลภายนอกยกเว้นลูกค้าห้ามนำรถเข้ามาจอดตัวนี้ก็เป็นอาหารพม่า
าเลยเลยศาลเจ้าไปซอยนี้ดีกว่านะ
ขายเหมือนเดิมเออผมซัก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 นั่นแหละเออเปรี้ยววันอะไรก็ได้ผมก็ได้หมดขายเจขายเงินคนเดียวขายเจผมขายเจขอบคุณครับตอกสะพานยวนครับคุณผู้ชมตรงนี้ถนนทรงวาดนะครับต้นโพริมน้ำอ
โอ้โหผู้ชมเวทป่าบ้านหลังนี้สวยครับบริการที่จอดรถศาลเจ้าแม่ทับทิมเข้าไปได้หรือเปล่า
เห็นฝรั่งมันเดินเข้าไปแสดงว่าในซอยนี้มันเดินไปได้เลยนะเห็นคุณผู้ชมคอมเมนต์บอกว่ามันมีซอยลัดล้อริมน้ำเดินไปถึงเดินไปถึงตลาดน้อยได้นะเขาบอกหรือว่ามันจะเป็นซอยนี้ตันเหรอตันหรือเปล่าเอาตันเหรอตันหรือว่าไปได้ตันสิวได้เลยครับคุณผู้ชมบรรยากาศได้เลยนะเนี่ยแต่งร้านหน้านั่งมากเลยครับผู้ชมโอ้โหนะครับเหล็กแหนบเยอะเลยครับเหล็กแหนบรถเราไปตีมีดเยอะเลยวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร2529ผมจะจบวิดีโอไว้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชม